ในน้ำนะคะก็จะกลายเป็นสีออกชมพูออกส้มออกแดงแบบนี้ค่ะวิธีการทำปุ๋ยเปลือกหอมนะคะเราก็จะใช้หอมแดงหอมแขกหรือว่าเป็นหอมหัวใหญ่นะคะเอาเฉพาะแค่เปลือกสีแดงด้านนอกออกหลังจากที่เราเอาเปลือกมาแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้ในน้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีชมพูค่ะเมื่อเราแช่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วในน้ำนะคะก็จะกลายเป็นสีออกชมพูออกส้มออกแดงแบบนี้ค่ะเพราะว่าสารอาหารจากในหัวหอมนั้นมันได้ละลายกับอยู่ในน้ำนะคะยิ่งเอาไว้นานก็จะยิ่งสีแดงมากขึ้นอย่างต่ำควรจะประมาณ3ชั่วโมงนะคะคือทำไว้แล้วก็อย่างเช่นก้อยแนะนำนะคะอย่างต่ำก็ควรจะไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือทำไว้ในช่วงของตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามาใช้นะคะก็จะสามารถดึงเอาสารอาหารจากในหอมในเปลือกหอมออกมาให้ได้มากที่สุดแบบนี้ค่ะวิธีการใช้เราสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีก็คือการผสมน้ำในฟ็อกซี่กับผสมน้ำในบัวรดค่ะขั้นตอนขั้นแรกก่อนที่เราจะใช้เราก็ควรจะกองนะคะกองเอาพวกเศษขยะทั้งหลายออกก่อนพวกเปลือกของหอมที่ยังเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเราเอาใส่ในฟ็อกซี่มันจะอุดตันแล้วก็ทำให้ฉีดไม่ได้ถ้าใส่ในบัวรดน้ำก็จะไม่ออกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะไปอุดตันในรูของฝักบัวค่ะเดี๋ยวเราจะกองก่อนเพื่อจะได้ใช้ง่ายขึ้นนะคะโดยวิธีการกองก้อยก็จะใช้เป็นผ้าค่ะผ้าขาวบางหรือว่าผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแบบนี้ทำหลุมไว้นิดนึงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เทน้ำหอมสกัดปุ๋ยสกัดของเราเนี่ยนะคะลงไปค่อยๆเทให้เขากรองค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเราเทพรวดทีเดียวอาจจะหนักเกินไปผ้ามันจะล่วงไปอยู่ก้นแก้วนะคะในลักษณะนี้เราก็จะเอาออกแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำสีสวยเลยค่ะน้ำสีสวยที่พร้อมใช้นะคะวิธีการใช้เราสามารถใช้น้ำอันนี้ในการลดหรือว่าฉีดพ่นต้นไม้ได้โดยตรง 100% ค่ะวิธีการใช้แบบเจือจางนะคะเราก็จะผสมน้ำในฟ็อกซี่ครึ่งขวดแล้วก็ใส่น้ำอันนี้นะคะไปอีกประมาณครึ่งขวดให้สีน้ำเปลี่ยนค่ะพอสีน้ำเริ่มเปลี่ยนแบบนี้นะคะเป็นสีชาจางๆก็สามารถใช้ในการฉีดพ่นบำรุงต้นไม้ค่ะโดยเฉพาะต้นไม้ที่เราปลูกในบ้านนะคะกลิ่นของหัวหอมจะช่วยไล่แมลงได้ด้วยค่ะใส่สารจับใบสักนิดนึงก็คือพวกน้ำยาล้างจานนะคะก็จะยืดอายุการทำงานหรือว่าการรักษาคุณภาพได้มากขึ้นสำหรับการใช้ไล่แมลงค่ะแต่สำหรับใช้ในการบำรุงต้นไม้ก็ฉีดได้เลยนะคะแบบนี้วิธีการใช้ง่ายๆดูแลผักง่ายๆเลยก็คือการใช้ในการลดบริเวณต้นไม้ค่ะแล้วก็จะลดไปที่โคนได้เลยแบบนี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ